วัสดีครับเป็นนักร้องเกาหลีสายเลือดไทยที่ไม่ลืมบ้านเกิดเลยจริงๆสำหรับริซ่าราริสามโนบาลหรือริซ่าแบล็คพิงค์ได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเรื่องการบริจาคนี้ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ซึ่งเป็นญาติของนักร้องสาวเปิดเผยว่าน้องริซ่าได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทเข้าบัญชีของบินบรรลือฤทธิ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางคุณก้อยได้ทวิตข้อความสั้นๆว่าความห่วงใยจากแดนไกลน้องขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะหลังจากแฟนคลับทราบข่าวว่าริซ่าได้บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมแฮชแท็กความห่วงใยจากแดนไกลก็ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว